กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MC หนู Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft เอาชีวิตรอดฮาร์ดคอร์ใน Minecraft เวอร์ชั่น 1.17 คิดว่าเราจะโดนได้หรืออุ๊ยสโลค่ะอุ๊ยโอ้เมื่อกี้ตัวจมอ่ะร่องรอยการระเบิดของครีปเปอร์นั่นไงลาวาจัดเลยค่ะตอนกลับบินกลับเอาจริงหรือดีจริงนี่แหละเหมือนเดิมค่ะฝนยังไม่ตกเรายังไม่ได้สโนว์พาวเดอร์เลยอ่ะทุกบ่อว่างเหมือนกันหมดเลยใน Minecraft ค่ะเวอร์ชั่นเนี้ยมันมีของใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะเขาก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนี่หินงอกหินย้อยอันนี้เป็นหินย้อยเนาะเห็นไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีบางอย่างหยดลงมานี่ไงค่อยๆหยดลงมาค่ะน้ำนั่นแหละสามารถทำน้ำอินฟินิตี้ได้นี่ไงวางคลาวด์ดอนลงไปเลยค่ะน้ำพาร์ติเคิลทีละนิดทีละนิดค่อยๆสแต็กกันมาเรื่อยๆก็จะกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ค่ะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจใช่แล้วไม่เพียงแค่น้ำนะมันมีบางอย่างที่อินฟินิตี้ได้ด้วยเจ้านี่ค่ะลาวาดูสิการหยดเปลี่ยนไปจากหยดน้ำเป็นหยดลาวาแทนค่ะขั้วแรกของเรายังมีน้ำอยู่ไหมเหือดแห้งสนิทสนิทโอ้มาค่ะมามีน้ำอยู่สปีดของเขาค่ะช้ามากๆเลยลองวางน้ำไปปิดบล็อกด้วยเดี๋ยวน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเร็วขึ้นไหมคะเฮ้ย3หยดงั้นแปลว่าการหยดเป็นระบบสุ่มแต่รู้สึกว่าเร็วขึ้นค่ะอู้มาแล้วนี่ลาวาอินฟินิตี้ถังแรกนั่นแหละสังเกตค่ะเห็นปะลาวาที่อยู่ข้างบนนี้ไม่ลดลงไปเลยแล้วเราก็จะได้ลาวามาอย่างอินฟินิตี้ด้วยค่ะนรกนี่ไม่ต้องไปละอย่างเงี้ยลาวาอินฟินิตี้ได้ชัวร์แน่นอนค่ะว่าทำเป็นระบบอัตโนมัติแบบ 100% ก็ได้แต่เราจะทำแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพัฒนาเรื่อยๆเนาะโอ้ได้มาอีกหนึ่งเลยค่ะมันช้ามากๆอ่ะมันไม่ทันใจเลยค่ะนี่คือผ่านไปเป็นคืนอ่ะตัวน้ำค่ะยังไม่ได้เลยเพิ่มปริมาณแล้วกันเอาให้ยาวเลยแล้วกันค่ะมันช้าจริงไรจริงนะเนี่ยอินฟินิตี้ก็จริงค่ะแต่ว่าช้ามากเลยมันต้องแบบไวกว่านี้สิหรือว่าเขาออกแบบให้เราเน้นปริมาณเนาะเปลี่ยนเป็นกระจกจะได้มองเห็นลาวาชัดๆถ้าเป็นลาวาไหลใช่ไหมจะได้หรือเปล่าคะนี่ไงจากตาลาวาไหลไปฝั่งละ3รื้อเลยไม่แคร์แล้วค่ะสวยงามต้องมาน้ำคิดว่าลาวาบล็อกเต็มกับไหลน่าจะไม่มีผลอะไรมั้งไหลแบบไม่มีหินงอกหินย้อยแหมแล้วมันจะเต็มถังไว้เนี่ยใส่สิคะรออะไรเฮ้ยก็หยดได้ค่ะทำไมเจ้าสอกตัวนี้ไม่ทำงานเฮ้ยลีลาเฮ้ยไม่หยดค่ะเอาหยดแล้วเฮ้ยตรงที่เป็นตาลาวาหยดไวกว่านะคะเนี่ยส่วนที่ลาวาน้อยหยดช้ากว่าอ่ะหยดพร้อมกันอุ้ยตาลาวาหยดโอ้โหหลายหยดอะโอ้อย่างนี้นี่เองอ้าวน้ำเต็มแล้วเหรอคะใช้ได้แล้วเหรอน้ำมันก็ต้องเล่นให้เต็มสินะตักไม่ได้น้ำยังไม่เต็มเลยค่อนถังมาแล้วค่ะเกือบเต็มแล้วเหลือนิดเดียวเองเติมเต็มเรียบร้อยโอ้ก็เร็วขึ้นมาค่ะนี่ไงลาวาอินฟินิตี้ได้แล้วนี่ก็ได้แล้วอุ้ยเหมาะมากเลยนะเนี่ยโซนของการเผาของตรงนี้เลยค่ะแนะนำเลยดินแดนหิมะค่ะยังไม่ได้มีแหล่งอาหารแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยแม้จะมีข้าวกินเยอะก็ตามแต่มันก็ต้องมีแหล่งอาหารที่จะทำให้เรามีข้าวกินอย่างอินฟินิตี้ค่ะเมนูสุดโปรดที่เต็มไปด้วยแป้งและน้ำตาลค่ะเฮ้ยหลุดออกมาเหรอไม่น่าจะใช่ค่ะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะหลุดออกมาจากคอกเพราะคอกเราสูงมาก Minecraft มีการอัปเดตเราขอเทสไหนหน่อยได้ไหมฮะยังไม่มีเนื้อดูสิแต่ถ้าให้เดาถ้าไม่ใช่แพทใหญ่ๆมันก็คงยังไม่มีเนื้อหรอกค่ะถ้ามีเนื้อมาก็ต้องน่าจะเป็นแพทหนึ่งมาเลยแหละมันจะหายากอะไรขนาดนี้นี่โอ้โหไม่ดอกอย่าทำร้ายไม่ดอบอย่าเฮ้ยไม่นะไอ้จริงเหร
ิงสิโอ้มาเลยค่ะอะไรกันเก็บหญ้าจนยังเยอะเพิ่งมา1เม็ดแหมโอ้นี่2เม็ดค่ะอุ๊ยนี่ไงได้ตั้งแต่แรกแล้วนี่นานี่ไงคะของที่ต้องการเขาอยู่ที่ตรงนี้ฟาร์มไก่ทำยากไหมง่ายมากค่ะอ่ะเล็งพื้นที่ที่เป็นเนินไว้ค่ะแล้วก็วางกล่องลงไปแล้วก็วางฮอปเปอร์ค่ะพื้นที่ตรงนี้แหละจะเป็นที่เลี้ยงไก่จะตัดมุมก็ได้เสร็จแล้วแค่นี้แหละใช่ไหม มันง่ายมากวางช็อกโกบอลค่ะแล้วก็ฮอปเปอร์ไปด้วยอ่ะทีนี้เวลาที่ได้ไข่ไก่มาใช่ไหมไข่ไก่ไหลลงกล่องก็จะไหลมาอยู่ที่นี่มีไข่ดึงฟองเก็บไข่ไปทำข้าวกินแบกไปไหนก็ได้ค่ะนี่ไงของดีไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครมาเลยมาเลยเนี่ยแหละเพราะมันเป็นเนินใช่ไหมไก่วิ่งมาโอ้โหอย่างดีงามมองหน้าเราไว้นะไก่แล้วก็ลงไปซะดีๆตัวเองลงไปอย่าให้พูดมากลงไปเออนั่นแหละเก่งมากเอ้ยขอบใจให้ไก่กินเม็ดพืชค่ะฟิชเชอริงกลายเป็นลูกไก่น้อยเพื่อไม่ให้กิฟเฟอร์ตกลงไปในบ่อไก่ของมันต้องมีค่ะวางกำแพงกั้นไว้นิดนึงเพราะว่าก็ยังให้อาหารไก่ได้เนาะเออเขามีแค่นี้ไม่ได้สิใช่ไหมเมนูมันยังไม่สมบูรณ์หลักสูตรของโทริโกยังไม่มาค่ะของมันต้องมีมากกว่านี้ตามล่าวัตถุดิบจำได้นะว่าเก็บมาไว้อยู่เฮ้ไม่มีงั้นก็ต้องอยู่ในกล่องข้าว1อันเหรอตาบานจริงสิไม่มีอ่ะมันไม่มีแค่นั้นหรอกค่ะเป็นไปไม่ได้อ่ะดูนิสัยเราต้องเก็บไว้สิไม่มีจริงแค่เนี้ยนี่โอ้ยหายไปไหนเอาไปทำกระดาษหมดเลยฮะอุ้ยนั่นไงโอ้ยเนี่ยแหละมาเลยอุ้ยนั่นเลยค่ะเริ่มต้นจากต้นเดียวมันก็ดูรันทดไป10ต้นดีสุดๆฟาร์มอ้อยทำไม่ยากค่ะอยากแรกสุดนี้จัดไปแบบนี้ observer box ไว้ตรวจจับการโตของอ้อยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะจัดไป4รออะไรพิทันค่ะตัดอ้อยง่ายมากขุดบ่อเลยวางน้ำไปสิไหลได้ยาวๆนั่นเลยค่ะ1น้ำก็พอละปลูกอ้อยมาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากวางบ๊อบแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะเล่นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยแหละง่ายที่สุดจัด observer box ลงไป redstone จันมานี่ไงเสร็จแล้วแค่นี้ใช่ค่ะทีนี้รอดูนะถ้ามีอ้อยโตปุ๊บเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูใหม่นะนั่นไงค่ะตัดแล้วไอ้เจ้านี่ตกใจหมดโอ้ยหนอผมมาทำไมอุ้ยดิฟลิฟอุ้ยของของใหม่ว่าตกใจหมดเลยนายหัวใจโอ้ยทำร้ายมันน่ากลัวมากเมื่อกี้ไม่ยอมเลยนะนายไอ้ซุ่มไปเสียงก่อนมาน่าจะดีกว่านี้อุ้ยได้มาแล้วค่ะปลูกไม่ได้แปลว่าต้องมีบล็อกที่ใช้ปลูกเขาสินะอู้เสร็จนาค่ะข้าเขาถึกเสร็จศึกเราก็ต้องฆ่าขุนพลโอ้โหฟินหมดเลยแฮะฟอร์จูนค่ะใช้ฟอร์จูนขุดกราเวลก็มีโอกาสจะได้ฟินสินะนายยูสนั่นแหละเออลงไปก็แค่นี้ฮ่าบายบายอ้าวนี่ไงได้เชือกด้วยค่ะน่ารักเนี่ยสีเนื้อเต็มเรียบร้อยงานนี้ก็ไม่ได้เหลืออะไรแล้วค่ะเหลือแค่ปิดโครงสร้างแค่นี้แหละน้ำในหิมะค่ะสำคัญมากห้ามมีมุมมองของท้องฟ้าใช่แล้วนี่ปิดไปเลยกองเก็บของเหมือนเดิมแล้วก็ฮอปเปอร์ค่ะแค่นี้แหละไม่มีกระจกต้องเผาแซน
กี่ทางแล้วเอ่ยเฮ้ยได้อยู่นะไม่เร็วค่ะเรียกว่าช้าเลยแหละแต่ก็มีลาวาใช้อ่ะยังไงก็ดีอะไรก็ตามที่มันอินฟินิตี้นะต่อให้มันช้า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 แค่ไหนค่ะก็นับเป็นของดีอย่ามานะนายอย่านะอย่านะน่าจะไม่รับรู้ค่ะระยะไกลไปแฮะไม่รับรู้จริงด้วยตกใจเสียงลาวาเอ้ยอย่าทำร้าย1 2 3 4 5 6 7บล็อกนี้คือบล็อกที่8ค่ะนี่เลยนี่กันฝ่ามอ้อยไว้ก่อนจะได้ไม่กระเด็นค่ะเวลาที่โตเหลือพิตตัน4ตัวจัดไปค่ะนี่เลยปักทอง4เม็ดอ้าวปลูกไม่ได้ฝนดินก่อนสิมันมีหิมะไงจัดไปเลยเม็ดฟักทองจะมากวนเราเหรอนายฟักทองเป็นพืชที่ต้องการความสว่างค่ะจะปลูกแบบมืดๆไม่ได้นะจืดก็ปิดเช่นเดียวค่ะกับอ้อยนั่นแหละปิดหัวด้วยดีกว่าจะได้ไม่มีอะไรร่วงลงไปข้างล่างท้ายที่สุดเดินนี้เลยไฟเรสโตนกระแสไฟถึงไหมถึงแล้วยังไงก็ถึงค่ะถ้ากลัวว่าจะสว่างไม่พอก็ปักท็อตให้เขาก็ได้ค่ะแค่นี้แหละเล่นง่ายเลยใช่ไหมเออเล็งอาหารเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยละใช้เจ้านี้ค่ะ observer ตรวจจับการทำงานของอ้อยเวลาอ้อยโตแล้วก็เก็บเกี่ยวปักทองไปพร้อมๆกันง่ายมากมากว่าแต่จะวางเป็นสแลบทำไมคะเออเป็นคำถามที่น่าสนใจนั่นน่ะสินะปิดไว้กระจกเลยแล้วกันก็งงตัวเองค่ะวางเป็นสแลบไปทำไมนี่ไงเสร็จแล้วได้อะไรมาบ้างลาวาอินฟินิตี้เออน้ำอินฟินิตี้ต้องนับมาไม่ต้องนับเนาะเพราะว่าน้ำอินฟินิตี้ยังไงก็มีค่ะแล้วก็ได้ไข่ไก่อินฟินิตี้ฟักทองอินฟินิตี้แล้วก็น้ำตาลอินฟินิตี้ด้วยโอ้โหจบครบกันเลยทีเดียวสุดยอดมากค่ะอาหารวีละเอ้ยเชื้อเพลิงก็มีแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีเนาะ EP นี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอีพีโซดต่อไปบ๊ายบายค่ะI'm not sure what I'm doing.